สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับต้องเจนว่านะครับและคุณต้อนะครับวันนี้ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเรากำลังจะไปนะครับเขาเรียกว่าบ้านสวนป่าครับวันนี้บ้านสวนป่าติดลำธารครับผมเป็นแหล่งอุดมด้วยธรรมชาตินะครับธรรมชาติแล้วก็ผลไม้นะครับมังคุดทุเรียนมากมายนะครับติดคลองนะครับติดคลองน้ำเราจะเรียกคลองน้ำก็ได้เราเรียกว่าสายน้ำตกดีกว่าลำธารน้ำครับผมธารน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกวันนี้ผมมีโอกาสครับดีก็เลยชวนนะครับคุณอ้อยมาด้วยนะครับคุณอ้อยจันว่านี่นะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปริมลำธารน้ำตกที่สวนคุณพี่นีนะครับพี่นีกำลังเป็นโชเฟอร์ขับรถพาเราไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวบ้านพี่นีเราจะไปเที่ยวบ้านพี่นีกันนะครับอยู่ในเขตอำเภออะไรนะครับบริเวณนั้นอยู่ที่อำเภอบ่อไร่ตำบลอำเภอบ่อไร่ตำบลหนองบอนเนาะจังหวัดเขตหนองบอนนะฮะก็เป็นรอยต่อของจันทบุรีเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าในนั้นน่ะผลไม้น่ะของกินน่ะเพียบเลยถึงแล้วครับทุกคนนะครับบ้านสวนรีสอร์ทของเรานะครับติดลำธารน้ำแล้วผมกับคุณต้อก็พากันมาถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่แล้วได้ยินเสียงลำธารน้ำตกจากฝั่งนู้นจากไกลๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันไปคุณต้อนำทางไปเลยครับนี่ครับมาลำธารน้ำทั้งทีต้องเตรียมใช่ครับนี่นี่ก็คือบ้านนะครับตัวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับลักษณะคล้ายภูวิลล่าเป็นภูวิลล่าเหมือนรีเหมือนรีสอร์ทหลังใหญ่ครับอ่ะคุณต้อจะพาไปดูครับโอ้ยน้ำสวยอ่ะนี่นะครับบ้านติดลำธารน้ำแบบนี้เลยโอ้ยมีลานหินแบบนี้เลยนะครับเป็นบันไดลงมาเงี้ยตามผมมาครับนี่เรามาถ่ายทำมิวสิกอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยคุณป้าเราอยู่กันที่ไหนครับนี่คุณต้าวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับมาชมบ้านสวนผลไม้ติดลำธารน้ำบนเนื้อที่32ไร่3งาน96ตารางวาเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวที่มีธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมต้อเล่นที่ดินและวันนี้เราอยู่กับคุณอ้อยแห่งร้านจันว่าเด้อวันนี้เรานะฮะได้รับโจทย์ลูกค้านะครับซึ่งเป็นลูกค้าประจำเสื้อผ้าร้านนะฮะจันว่าเสื้อผ้าลินนี่แหละเขาบอกว่าคุณอ้อยว่ามีสวนผลไม้บ้านสวนผลไม้ที่ติดลำธารน้ำใกล้ธรรมชาติแบบนี้ไหมผมบอกว่ามีคุณอ้อยบอกพาไปดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างครับคุณอ้อยสวยมากค่ะวันนี้ได้มาชมสวนทุเรียนติดริมธารค่ะเย็นสบายบรรยากาศดีมากเลยเราอยู่หูทับเบิกอ่ะวันนี้มาดูสวนแทนลูกค้านะคะลูกค้าให้หาสเปคนี้เลยค่ะสวนติดลำธารจ้าครับเนื้อที่นะฮะภาพรวมต่างๆเราเนี่ยทุกคนเห็นเนี่ยมีทั้งตัวบ้านเนี่ยนะฮะสองสามหลังเดี๋ยวจะพาดูตัวบ้านข้างในอีกทีนะฮะแต่วันนี้ให้ดูสโคปตอนนี้ให้ดูสโคปกว้างๆก่อนเนื้อที่32ไร่3งาน96ตารางวานะฮะติดลำธารน้ำหน้ากว้างเป็น100เมตรนะทุกคนครับนะป่ะเดี๋ยวไปดูนู่นกันข้างหน้าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆนะครับเราเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่ดีนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเรามีแหล่งน้ำสมบูรณ์นะฮะมีดินดีสมบูรณ์เนี่ยฮะแล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์นะฮะอันนั้นน่ะคือสุดยอดแล้วครับจะเห็นได้ว่านะฮะสภาพของลักษณะภูมิศาสตร์นะฮะพื้นที่ที่นี่จะเป็นเชิงเนินไหลเขานะฮะเพราะชื่อที่เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นทุเรียนเนี่ยแหล่งดินภูเขาไฟนะฮะที่ดินเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะเนี่ยเป็นลูกเนินนะเหมือนเราไปเที่ยวทางอย่างที่บอกไปนั่นแหละทางภูทับเบิกเขาค้อก็ดีเขาใหญ่ก็ดีมากินมังคุดกันสดๆจากต้นเลยโอ้ยมังคุดสดๆวันนี้เป็นมังคุดที่เราจะหากินได้ไม่ค่อยง่ายนะครับเพราะว่านี่จริงๆแล้วเขานอกฤดูแล้วแต่ด้วยว่าสภาพอากาศนะฮะของที่นี่เนี่ยจะมีมังคุดเนี่ยที่ว่า อยู่ในฤดูกาลเนี่ยให้เราได้กินนะฮะโอ้นะครับเฮ้ยครับคุณอ้อยช้อนได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็น
เดี๋ยวนะทำไงอ่ะพี่นี่เจ้าของบอกว่าต้องบิดนิดนึงอ๋อวิธีการช้อนมังคุดก็ทำยังไงนะต้องดึงอย่างนี้อุ๊ยได้แล้วครับผมโอ้โหเบื่อที่จริงๆครับนี่นะฮะได้แล้วสดๆเลยโอ้สดๆเลยนะครับมาดูกันว่ามังคุดที่นี่มดยังชอบอ่ะยังจะแย่งผมกินอ่ะดูดิดูดิทุกคนอร่อยจริงๆเมื่อกี้กินแล้วมดแย่งกินเลยครับโอ้ยครับดูครับเยี่ยมเลยสดมากหวานมังคุดนี่กี่ต้นนะครับพี่นี่ครับที่เนี่ย230โอ้โห230ต้นมีอายุตั้งอายุตั้งแต่10มันจับปึ๊บมันหล่นตั้งแต่10ปี12ปี230ต้นนะฮะมังคุดที่นี่ให้ผลผลิตแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะมังคุดแพงด้วยนะขายกันตอนนี้ก็มี560แล้วครับแต่ถ้าเกิดออกในช่วงฤดูกาลของเขาเนี่ย250ต้องมาครับทุกคนครับภาษาอังกฤษคืออะไรคุณโต้งแลมูแทนน่าจะคุ้นๆว่าลองแกนดูเรียนแมงโกสตินเอาลูกนั้นแหละค่ะลูกนั้นแหละคุณโต้งโอ้แกจัดแล้วเนี่ยลูกเนี้ยคุณสอยมังคุดหรือว่าคุณแย่เอาลูกนั้นแล้วค่ะคุณโต้งลูกนั้นแหละเอาให้ได้ค่ะโอ้ยนี่ครับได้มาแล้วทุกคนโอ้เพราะว่าแต่ก่อนนี้เคยหาไข่มดแดงก็เลยใช้วิธีนี้แยกมานี่นะฮะโอ้หวานคุดจันทบุรีโอ้มันสดไงสดจากคุณไอ้ถือลูกนี้ไว้เดี๋ยวผมจะแกะทีนะเนื้อโอ้โหนี่ดูนะครับคุณต้องลูกนี้ไม่มีมดฮะขอทีเมื่อกี้แม่งหล่นไปนะการกินมังคุดนะครับใช้มือแกะนะครับอย่าใช้ปากบางคนเนี่ยเข้าใจผิดใช้ปากแกะจริงๆแล้วใช้มือนะฮะเปลือกนี่อย่าเพิ่งทิ้งนะฮะเราจะกินทีหลังจากกินเนื้อแล้วหวานครับผมโอ้โหอันนี้สายกินหรือสายเที่ยวครับเนี่ยสายเดียวกันเรื่องกินเรื่องเที่ยวสายเดียวกันครับหวานไปดูดินแดนดีกว่าค่ะไปดูโอ้ใหญ่ขนาดนี้บักคักขนาดนี้ทุเรียนใหญ่แบบนี้สายพันธุ์หมอนทองเนี่ยร้อยกว่าต้นนะอายุเนี่ยประมาณ10ปีขึ้นนะแล้วเนี่ยต้นเนี้ยน่ะให้ผลผลิตเนี่ยประมาณ500กิโลกรัมอัพว้าวว้าวว้าวโอ้นี่ก็ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยที่เห็นแบบเนี้ยเนี่ยเราจะปลูกกันไว้เป็นโซนไม่ปะปนมังคุดนะฮะเพราะว่าทุเรียนดินภูเขาไฟเนี่ยปลูกที่ไหนก็โตก็งามที่นั่นดูใบโอ้ยใบนี่มันคลับเขียวเป็นปีกแมลงทับเลยคุณอ้อยดูใบสวยนี่ครับทุกคนตรงนี้นะฮะหลักปูนเนี่ยเสาเนี่ยหลักเขตแดนของเราเริ่มตั้งแต่บริเวณนี้นะครับสวนของเราเนี่ยอยู่ซ้ายมือส่วนทานน้ำเนี่ยที่ได้ยินเสียงสู้ซ่าเนี่ยอยู่ขวามือกว้างไปจนถึงนะตัวบ้านเมื่อกี้ที่ผมนะฮะไปถ่ายรูปน้ำนะตรงนั้นอ่ะประมาณเกือบ200เมตรได้นะฮะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนู่นนะลำธารน้ำอ่ะต้นน้ำนะครับแหล่งน้ำลำธารต้นน้ำนั้นของเราเนี่ยจะเป็นห้วยขนาดใหญ่หรือว่าอ่างเข็มน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนู้นนะโดยไหลผ่านเป็นลำธารน้ำเนี่ยผ่านหน้าที่ดินของเราเนี่ยประมาณเกือบ 2-300 เมตรครับอุดมสมบูรณ์มากๆครับเรื่องของน้ำท่าเนี่ยหลังอ่านหมาดีจุ๊ดๆๆนี่เราเจอเจ้าถิ่นใช่ไหมครับคุณต้อหลังอ่านหมาดีครับสายพันธุ์จังหวัดตราดบ่อไร่ช่วงมากฮะดูจากการหน้าตาแล้วเชื่องมากอ๋อเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโซนทุเรียนล้วนๆนะฮะอันนี้จะเป็นป่าทุเรียนกลางทำไมต้องเรียกว่าป่าทุเรียนกลางก็มันอยู่กลางไงครับอย่าไปคิดเยอะไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วเป็นต้นขนาดกลางอายุประมาณ3ปีนะฮะเนี่ยแล้วก็มีแบบ5ปีก็มีนี่อะไรนะลองอะไรนะลองแกนลองกองครับคุณโต้งโอ้โหลองกองของดีเมืองจันทร์ของดีเมืองตราดอยู่ใกล้ๆกันนี่เองต้นมะยงชิดอ่ะ
มันเป็นสายกลางโอ้คือจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับจะบอกให้ทุกคนนะฮะคือตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นเกาะกลางแล้วลำธารน้ำล้อมรอบนะฮะถ้าเกิดจะลงบ้านสวนหรือเป็น private house ส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็ได้เลยนะฮะจัดไปนะฮะแต่ว่าทุเรียนนี่ก็ให้ผลผลิตแล้วที่ทุกคนเห็นนี่นะฮะ5ปี6ปีนะครับนะเต็มพื้นที่เลยนะฮะคือต้นมะกอกอุ้ยนี่คุณโต้งมะกอกฝรั่งมะกอกเนี่ยที่เราเห็นแม่ค้าเขาขายเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าจิ้มพริกเกลือบวยหรืออะไรเนี่ยโอ้โหดูสินั่นใช่ใช่เนี่ยแหละเขาเรียกมะกอกฝรั่งมะกอกฝรั่งที่มันกรอบๆอะครับเอ้นี่เป็นที่มาของน้ำมันมะกอกแค่แบบนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอครับโหต้นใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วต้นเขาก็ใหญ่ด้วยโอ้ยแล้วกินยังไงแล้วเนี่ยทุบออกก็ได้เนาะอยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยมากอกนะครับไม่ใช่มะเงกสับสับนี่ครับกินได้เลยโอ้โหลองเสียงครับรสชาติเป็นไงครับขาดอย่างเดียวครับพริกเกลือเดี๋ยวเราไปเอาพริกเกลือมากินถึงใจครับแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องเอ๊ะวลีดีคุ้นๆนะพี่น้องชาวเรียวแซ่บๆน้ำกันครับอืมอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยด้านนี้ครับเนื้อที่มวลรวมเขาเนี่ยที่เห็นเนี่ยซ้ายขวาเนี่ย32ไร่3งาน96ตารางวาครับยังไม่สิ้นสุดนะคุณต้องมาฝรั่งกินนกไงฝรั่งแดงอะอะไรเนี่ยฝรั่งครับผมฝรั่งกินนกเวียดนามครับไม่ใช่มะม่วงหัวคกใช่ไหมคะไม่ใช่ครับรู้จักไหมคะมะม่วงหัวคกรู้จักครับอันนี้คือฝรั่งโอเคเอ้ยฝรั่งฝรั่งบริเวณด้านหลังผมนะครับมังคุดอายุประมาณ10กว่าปีเนี่ยนะเจ้าของก็แบ่งปันไว้ให้ผลผลิตไปแล้วนะจำนวนต้นก็มี1 2 3 4 5 6 7ประมาณ230ต้นครับเนี่ยที่เขาให้ผลผลิตแล้วอะไรแล้วเนี่ยมังคุดนี่ก็คือราชินีผลไม้นี่เงินเลยนะเงินทั้งนั้นเลยโอ้เป็นแถวเป็นแนวเลยครับทุกคนนั่นๆๆไปดูโรงสูบน้ำกันแหล่งน้ำดีต้องมีนะครับเครื่องสูบน้ำด้วยณบริเวณนี้คือจุดตั้งมอเตอร์สูบน้ำโรงสูบน้ำของเรานะครับให้กับพี่ๆทุเรียนพี่ๆมังคุดของเราน้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งปีครับทุกคนครับเป็นน้ำที่มาจากลำธารน้ำลำธารเดียวกับที่อยู่กับบ้านรีสอร์ทพูลวิลล่าของเรานั่นเองเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่นีก็แบ่งปันกับผมว่าเนี่ยนะมังคุด530ต้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะแม็กซิมัมของเขาเลยเก็บเนี่ยนะฮะประมาณ20กว่าตันครับโอ้โหสุดยอดไปเลยจะมีบ้านสวนรับรองหลังเล็กๆนะฮะอีกหนึ่งหลังบริเวณริมลำธารน้ำนะฮะหลังสีส้มๆแบบนี้นะฮะก็1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับส่วนบ้านหลังใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะบรรยากาศนะฮะของที่นี่ภาพรวมของที่นี่จะเป็นลักษณะของบ้านพักตากอากาศนะครับติดลำธารน้ำตกเนี่ยได้ยินเสียงน้ำเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนได้ฟังได้ยินเนี่ยขอแผ่นกล้องไปหน่อยนู่นนะครับสู้ซ่าสู้ซ่านู่นนะฮะนั่นเลยนะครับคือตรงนั้นเดี๋ยวไปดูตัวบ้านใหญ่กันนี่ครับจะบริเวณนี้ครับหลังสีส้มๆสวยๆนี่นะฮะอ
ด้านหน้าของผมเนี่ยฮะเป็นลำธารน้ำตกที่ไหลมาเนี่ยเสียงดังสู้ซ่าสู้ซ่าเนี่ยนะฮะเห็นหินสวยๆแบบนี้นะฮะน้ำดีบรรยากาศดีเหมาะสำหรับที่จะพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะฮะของตัวบ้านด้านในกันนี่นะครับมีเรือนรับรองคาราโอเกะเล็กๆอยู่มุมนี้โอ้โหมีห้องเล็กๆแบบนี้นะฮะผมพาเข้าไปดูข้างในกันมีเทอร์เลสมีชานยื่นออกมาแบบนี้นะพากันมาปาร์ตี้ร้องเพลงนะฮะก็ได้นะครับห้องเล็กๆบรรยากาศแบบนี้อบอุ่นดีนี่ด้านหลังผมก็จะเป็นทานน้ำแบบนี้ครับทุกคนครับดูก่อนสวยไหมครับสวยไหมครับสวยไหมครับทุกคนครับสวนทุเรียนของเรานะฮะติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะฮะโดยริมแดนเนี่ยด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นป่ากฐินนรงค์นะฮะของเรานะฮะเนี่ยอยู่หลังจากกฐินนรงค์มาเนี่ยเป็นทุเรียนนะฮะตั้งแต่ซ้ายมือผมเนี่ยขวามือนะฮะกว้างไปถึงนู่นนะครับหน้ากว้างประมาณ40เมตร50เมตรแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นสวนทุเรียนบ้านสวนทุเรียนติดลำธารน้ำเดี๋ยวไปดูกันป่ะจากด้านหน้าถนนคอนกรีตที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะฮะที่ติดไฟฟ้า3เฟสนั้นนะครับเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณในพื้นที่สวนทุเรียนแล้วนะฮะทุเรียนต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยตั้งแต่2ปีจนถึง8ปี10ปีข้างหน้าทุกคนเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราทั้งนั้นเลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากว้าวมากนะฮะเจ้าของนี่ใจดีใจปั้มใจป๋ามากๆนะฮะเพราะว่าเขาได้ส่งต่อสวนทุเรียนเนี่ยที่เขาปลูกไว้แล้วนะฮะไม่ใช่พี่เลี้ยงน้องนะฮะแล้วก็ไม่ใช่น้องเลี้ยงพี่นะครับแต่ทุเรียนเนี่ยจะเลี้ยงเรานะฮะสร้างมูลค่าสร้างนะฮะเงินให้กับเราสร้างรายได้ให้กับเรานะฮะวันนี้นะครับก็ยังรอคอยนะฮะเจ้าของนะครับที่นะฮะมีความโชคดีมีความสนใจนะฮะเข้ามาเยี่ยมเข้ามาจับจองเข้ามาซื้อขายกันโอเคอันนี้กี่ปีครับพี่นีครับโอ้2ปี4เดือนแล้วทำไมตรงนี้จะไม่ต้นใหญ่และใบงามดำเขียวเลยครับเป็นที่ดินใช่ไหมครับพี่ครับใช่ค่ะโอ้ไส้เดือนและธาตุดินภูเขาไฟนี่ระบบน้ำเบี่ยงสปริงเกอร์วาล์วของพี่นี่ที่ผมสังเกตดูเนี่ยวางไว้ทั่วทั่วสวนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้สังเกตว่าเมื่อกี้เราเดินขึ้นใช่ไหมจะเหนื่อยนิดแต่ตอนนี้ลงเขาเรียกว่าเราปล่อยยาวเลยครับโฟลงไปเลยโอ้สวนทุเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเล็กเป็นบ้านสวนป่าติดลำธารน้ำ32ไร่3งาน96ตารางวาขาดแค่นิดหน่อยก็33ไร่แล้วนะฮะไม่น่าเชื่อว่าที่เห็นข้างหน้าเรานี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นไฟฟ้า3เฟสนะฮะถ้าไฟฟ้า3เฟสเข้ามาเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าความเจริญเนี่ยนะตามเข้ามาเป็นเงาตามตัวแน่นอนอยู่แล้วมูลค่าของนะต้นทุเรียนมูลค่าของสวนไร่นาพวกนี้นะฮะก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะที่ดิน